สภากทมนะครับตั้งกระทู้สดทวงถามความคืบหน้าการเยียวยาป้าทุบรถหลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้ชนะคดีส่วนทางผู้ว่ากทมเตรียมอุทรรณ์คำสั่งศาลให้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนเงินนะครับซึ่งคาดว่าก็จะมีความชัดเจน30พฤษภาคมนี้ครับ นายอภิรัตศิวพรพิทักษ์สมาชิกสภากทมตั้งกระทู้สดครับทวงถามความคืบหน้าหลังสารปกครองมีคำสั่งให้กทมจ่ายเงินเยียวยาให้นางสาวบุญศรีแสงยกประการหรือป้าท,ทุบรถและพวกรวม4คนเป็นเงินกว่า1ล้าน4แสนบาทใน60วันพร้อมดอกเบี้ยอีกร้อยละ7.5ต่อปีนับตั้งแต่30กันยายน2556ตลอดจนแนวทางความช่วยเหลือเจ้าของตลาดและก็ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อตลาดทั้งค่าแห่งรอบบ้านป้า,ปปาทุบรถ นายไพฑูรย์ขับพร,รัตนะครับสมาชิกสภากทมตั้งข้อสังเกตว่าหากกรณีนี้กลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมในอนาคตก็จะเกิดการฟ้องร้องขึ้นได้อีกจึงต้องมองถึงฐานความผิดการละเมิดต้นเหตุก็คือข้อพิพาทระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้ใช้รถที่จอดขวางทางเข้าออกที่ผ่านมาสำนักงานเขตประเวทดำเนินคดีบังคับใช้ตามกฎหมายและกทมใช้สิทธิอุธร์ต่อสู้ทางกฎหมาย ส่วนผู้ว่ากทมน้อมรับทุกข้อเสนอครับโดยคณะกรรมการจะนําไปพิจารณาซึ่งก็เบื้องต้นนั้นเตรียมอุทธรณ์คาสั่งศาลให้พิจารณาหลักการคํานวณจํานวนเงินที่ต้องจ่ายเยียวยาเพราะว่าตลาดเปิดขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์อีกทั้งควรเรียกค่าเสียหายจากผู้จอดรถขวางทางหน้าบ้านด้วยหรือไม่มีความผิดฐานละเมิดควรจะร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่ซึ่ง30พฤษภาคมนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นครับนี่เรียกว่าน้ําพึ่งหยดเดียวใช่ค่ะ